ความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านอีก2วันประชาชนชาวไทยก็จะได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นเสมือนแม่ของแผ่นดินอีกทั้งเป็นการแสดงพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทั่วทั้งประเทศในวันที่16สิงหาคมวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ Guinness Book World Record นะครับได้มีการจัดทำสถิติความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้ก็จะเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าคนไทยนั้นรักแม่ของแผ่นดินของเรามากเพียงใดอีกกิจกรรมนึงคู่ขนานที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการปั่นจักรยานแต่ก็มีใจรักในงานศิลปะภาพไทยได้ให้มามีส่วนร่วมนะครับในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติของโลกในครั้งนี้ด้วยโดยการร่วมส่งภาพในกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ที่ถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็สื่อความหมายภายใต้แนวคิดความรักความสามัคคีความกตัญญูลูกทำเพื่อแม่และความมุ่งมั่นเพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารภายในวันที่23สิงหาคม2558ผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับการจราจรบนเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงเวลาจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างต่อการจราจรถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับก็ขอทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนกิจกรรมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางของการปั่นจักรยานในช่วงนั้นด้วยนะครับโดยท่านสามารถจะขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุขทางด่วนโทเวนะครับฟรีระหว่างเวลา 12:00 น.ถึง 23:00 น.และขสมก.ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถประจำทางจำนวน36เส้นทางมีการจัดรถเสริมในจุดต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่โทร1348ได้นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทยและประเทศไทยก็คือการที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกไวโป้นะครับเตรียมทุนเกล้าถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่27สิงหาคมนี้โดยไวโป้ได้ตระหนักถึงพระปิชาสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานทรงมีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ถึง354ผลงานซึ่งรวมถึงงานด้านศิลปกรรมฝีพระหัตถ์งานพระราชนิพนธ์กลอนหนังสือเพลงการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนงานฝีมือของชนเผ่าพื้นเมืองของไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมอีกทั้งยังทรงเป็นนักดนตรีที่เปี่ยมความสามารถและพรสวรรค์ทั้งดนตรีพื้นบ้านและดนตรีพื้นเมืองถึงนับว่าทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกของโลกที่ทรงรับการทูลเกล้าถวายรางวัลดังกล่าวนะครับที่สำคัญก็คือปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาและที่ผ่านมาเมื่อปี2552ไวโป้ได้เคยทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเรื่องที่สำคัญที่ผมอยากจะทำความเข้าใจนะครับเรื่องแรกคือเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการได้เสนอไว้ในร่างรัฐธรรมนูญน่าจะมีความสำคัญนะครับในการที่จะกำหนดแนวทางในการปฏิรูปปรองดองขจัดความขัดแย้งซึ่งคงจะต้องมีทั้งอำนาจหน้าที่และกลไกที่จะสามารถอำนวยการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกในการขจัดความขัดแย้งความรุนแรงที่รัฐบาลปกติกฎหมายปกติอาจจะไม่สามารถแก้ไขขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเช่นสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมานะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องการทำประชามติเป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องของที่ประชาชนทุกคนนั้นจะต้องร่วมกันในการตัดสินใจไม่ใช่ตัดสินใจเพื่อผมเพื่อรัฐบาลเพื่อคสช.แต่ก็ทุกคนคำนึงถึงเพื่อประเทศชาติและอนาคตของลูกหลานต่อไปนะครับเราจะไปรูปบ้านเมืองกันได้อย่างไรด้วยนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องแนวทางการไปรูป11ด้านตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งขณะนี้สปช.ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ส่งต่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป200คนที่เราจะต้องจัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขให้พิจารณาอีกครั้งนะครับแล้วก็คงจะต้องลงลึกในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดระดับความสำคัญความเร่งด่วนว่าจะทำทันทีปานกลางหรือระยะยาวนะครับให้มีความเหมาะสมจากนั้นจะต้องมีผลในทางกฎหมายด้วยนะครับก็คงจะต้องนำเข้าไปพิจารณาในสชเพื่อจะได้ให้รัฐบาลต่อไปได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็คงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอำนวยการปฏิบัตินะครับโดยก็คงไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการปกติของรัฐบาลนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลได้มีโอกาสให้การต้อนรับและหารือกับผู้แทนคณะตั้งธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกว่า70คนนะครับจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา29บริษัทซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลังงานการเงินโลจิสติกยานยนต์การก่อสร้างเคมีภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ยาสูบเป็นต้นนะครับโดยนักธุรกิจเอกชนสหรัฐเห็นพ้องกันว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิรูปของประเทศไทยและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราอีกด้วยนะครับสิ่งที่ผมเห็นจากนักทุนชาวต่างชาติที่เขาต้องการหลักๆก็คือความมั่นคงความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและก็นโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การปรับกฎระเบียบกติกามาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อจะทำให้การดำเนินธุรกรรมนั้นง่ายขึ้นลดขั้นตอนนะครับรวมทั้งต้องการให้รัฐบาลมีวิสัยทัศน์มียุทธศาสตร์ของชาติที่ชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นเครื่องสร้างความเชื่อมั่นใจในการประกอบธุรกิจภายในประเทศของเราซึ่งคสช.กับรัฐบาลนี้นะครับก็ได้พยายามวางรากฐานเอาไว้ให้แล้วนะครับเช่นพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยแนะนำสัญญาคุณธรรมนะครับระบบคอสและศูนย์บริการแบบเสร็จเพื่อการบริการมาใช้ด้วยนะครับผมเองก็ได้แสดงให้นักลงทุนต่างชาติเหล่านั้นทุกประเทศเลยนะครับให้เขาเห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันจุดแข็งและศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็พยายามให้เขาเห็นว่าไทยมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนต่างๆในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นศูนย์กลางครับในอาเซียนด้านการค้าการลงทุนและกิจกรรมเศรษฐกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกแล้วก็จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงในประเทศกับภูมิภาคทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศนะครับเรื่องต่อไปคือการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องต่อไปการปรับโครงสร้างและมาตรการทางภาษีเพื่อจะจูงใจให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในบ้านเราด้วยนะครับเรื่องต่อไปคือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือภาคเอกชนภาครัฐในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วน PPP นะครับทั้งในด้านการลงทุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านนวัตกรรมและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของศักยภาพของประเทศนะครับในเรื่องด้านการเกษตรและสินค้าการเกษตรและบริการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านสาธารณสุขอัญมณีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็จะสามารถผลักดันให้เราเป็นศูนย์กลางในอาเซียนได้เช่นกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประเทศไทยเรานั้นยังคงต้องเร่งพัฒนาหลายด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการผลักดันมาตรการและงบประมาณในการที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิตหรือห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้นอกจากการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าหรือบริการแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนซึ่งอาจจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เรานั้นสามารถที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลุดพ้นกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้นะครับทั้งนี้โดยการประชุมในการประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติที่ผ่านมานั้นก็ได้ผลักดันมาตรการสำคัญหลายอย่างเช่นการจับคู่ระหว่างความต้องการกับนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การใช้งานจริงการจัดตั้งกองทุนเงินร่วมลงทุนเพื่อธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของ private equity นะครับหรือ venture capital เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 3. เรื่องการจัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทยโดยมีพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐรองรับให้สามารถนำมาผลงานที่วิจัยในประเทศนั้นมาสู่การรับรองมาตรฐานสามารถนำมาผลิตใช้ได้ในหน่วยงานภาครัฐได้นะครับแล้วก็4ในเรื่องของการส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะผลิตใช้เองแล้วก็จำหน่ายต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นปัจจุบันนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจหรือผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกระแสวัตถุนิยมซึ่งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนก่อหนี้สินผูกพันโดยไม่จำเป็นหาทางออกไม่ได้นะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนประเทศรัฐบาลนี้ก็ได้นำมาเป็นแนวทางนะครับไปสู่การพัฒนาและบริหารประเทศเพื่อให้ดำเนินการไปได้ในทางสายกลางด้วยนะครับปัจจุบันนั้นรัฐบาลได้ให้การดูแลหนี้สินกับพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบอย่างไรก็ตามเราก็ยังห่วงใยพี่น้องข้าราชการที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับที่มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับภาคเอกชนทั้งนี้ภาระหนี้สินของกำลังพลของลูกน้องนั้นผมเห็นว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่ตื่นเช้ามาแต่ละวันนั้นนอกจากจะคิดว่าจะทำงานอย่างไรจะรับใช้ประเทศชาติอย่างไรและดูแลประชาชนได้มากเพียงไรก็ต้องคิดเสมอว่าเราจะช่วยลูกน้องเราให้สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้อย่างไรด้วยนะครับโครงการหนึ่งที่ผมอยากเอามาเล่าให้ฟังเป็นโครงการที่กองทัพบกตั้งแต่อดีตและปัจจุบันได้ดำเนินการเพื่อช่วยบริหารจัดการหนี้สินครอบครัวกำลังพลในกองทัพและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับด้วยการนำหลักพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุมีผลการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมาใช้ในการดำเนินการนะครับสำหรับวิธีการดำเนินการแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้หนึ่งก็คือการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนและครอบครัวถึงภาระหนี้สินเพื่อให้รู้ด้วยตนเองว่าภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นมีอะไรบ้าง 2. การจะทำบัญชีครัวเรือนอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับเพื่อช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรมลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มรายได้ด้วยอาชีพเสริมโดยไม่เบียดบังเวลาราชการแล้วก็ไม่เป็นงานที่หนักเกินไปไม่กระทบกับสุขภาพและการทำงานราชการ 3. คือการรีไฟแนนซ์โดยหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกกว่าหรือการเลือกชำระดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อนนะครับ 4. การขายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปคือการตัดภาระสิ่งที่ไม่จำเป็นรวมถึงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนและ 5. ที่สำคัญก็คือการควบคุมตนเองไม่ให้มีการก่อหนี้ซ้ำอีกนะครับทั้งนี้หากตัวข้าราชการสามารถแก้ปัญหาหนี้สินของตนเองได้ในระดับครอบครัวและหัวหน้าส่วนราชการสามารถดูแลให้ข้าราชการในสังกัดได้แก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นส่วนรวมได้แล้วรัฐบาลก็จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมในการให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถปราศจากเรื่องกังวลหนี้สินภาระซึ่งอาจจะคอยฉุดรั้งประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประเทศชาตินะครับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีกรอบแนวคิดหลักในการสร้างสังคมรีไซเคิลตามหลักการ 3R นะครับโดยเพราะการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมซึ่งจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากมีระยะเวลานานกว่า450ปีนะครับยิ่งกว่านั้นข้อมูลทางสถิติที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือมีขยะพลาสติกและโฟมจำนวน 2.7 ล้านตันหรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวันเกิดจากน้ำมือพวกเรานะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์สัตว์สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอดจนกระบวนการผลิตไปจนถึงการกำจัดโดยก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับในการสร้างวินัยคนในชาติที่จะมุ่งไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนผมในนามของรัฐบาลพร้อมทั้งภาคธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อ15หน่วยงานนะครับอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการเตรียมถุงผ้ากระเป๋าสำหรับหอบหิ้วสินค้าแทนการขอรับถุงพลาสติกในวันที่15ของทุกเดือนหรือมากกว่านั้นนะครับหรือทุกๆวันก็ได้เราจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะครับ15สิงหาคม2558ทั้งนี้การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเพียงคนละ1ใบต่อวันก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้ราว70ล้านใบต่อวันนะครับผมขอบคุณและขอชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง15หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเห็นคุณค่าของการสร้างวินัยการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะของบ้านเมืองอย่างจริงจังเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเพื่อเกิดผลอย่างยั่งยืนพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุตรหลานด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปั่นเพื่อแม่นะครับขี่จักรยานปั่นเพื่อแม่ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแสนพระกุฎราชกุมารแล้วก็ถวายแด่สมเด็จแม่แห่งแผ่นดินนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีนี้ขอให้ทุกคนขี่จักรยานปั่นจักรยานด้วยความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยขอสำคัญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ